ตอนหลังผมก็มาสนใจในมุมอื่นของ6ตุลานะอย่างปีนี้ก็เป็นมุมปกป้องสิทธิ์ใช่ไหมก็คือเราอาจจะพูดถึงเพื่อนๆในมหาลัยอื่นเป็นยังไงบ้างในทั่วโลกเป็นยังไงบ้างเจอความรุนแรงยังไงบ้างใช่ไหมแล้วเราจะยุติความรุนแรงนี้ยังไงมหาลัยควรจะทำอะไรแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะมีคนที่บอกทำไมเอาแต่พูดเรื่องนี้แบบว่าควรจะเลิกพูดไปแล้วเลยก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่ามันคือความตายใช่ไหมอย่างอยุติธรรมเพราะว่าอย่างน้อยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันเกิดการล้อมปราบการลากนักศึกษาออกไปใช่ไหมและการที่เราอยากจะสร้างสังคมที่มันดีขึ้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้ว่ามันเคยมีสิ่งที่เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องเตือนตัวเองทุกปีใช่ไหมถ้าเราไม่มีเลยในความทรงจำเราเนี่ยเราก็อาจจะไปสู่เหตุการณ์นั้นแต่ตอนนี้เห็นไหมการที่พูดย้ำทุกปีเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้คนรู้ว่าเราไม่ควรไปถึงจุด6ตุลาใช่ไหมสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือการต่อสู้ให้คนเข้าใจให้ได้ว่าเสรีภาพสำคัญยังไงใช่ไหมไม่ต้องไปรอ UN หรอกต่อไปเนี่ยพวกเราเองในทุกมหาลัยมาสร้างให้วันนี้มันเป็นวันที่มีความหมายกับพวกเราเองดีกว่าในเบื้องต้นเนาะให้พวกเราทุกคนในมหาลัยตระหนักถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องให้ผู้บริหารตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพให้คนเริ่มมารู้จักวันนี้มากขึ้นพอมันเป็นวันสำคัญของพวกเราเสร็จต่อไปเราก็เอาไปเชื่อมโยงให้มันเป็นวันสำคัญกับคนต่างๆทั่วโลกให้เขาเห็นพอเขาเห็นเราก็มีแนวร่วมมากขึ้นพอมันมากขึ้นเรื่อยๆแนวคิดเรื่องการปกป้องเสรีภาพของนักเรียนนักศึกษาก็จะถูกยอมรับมากขึ้นสุดท้ายก็จะนำไปสู่การยอมรับตามมาในระดับสากลมันต้องใช้เวลาครับแต่เราเสนอแน่นอนนะแต่ว่าหลักๆเราต้องทำบ้านเราให้ดีด้วยไม่นั้นทำไปสากลยอมรับตัวเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรในขณะเดียวกันมันก็ยังมีไอ้ความรุนแรงที่มันในประเทศอื่นๆอีกแหละที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาต่อสู้แล้วรัฐต้องการเข้าไปปราบปรามอย่างฮ่องกงนี่ชัดเจนมากเลยจีนมันไม่สนใจอะไรละใครเนี่ยคิดปลุกปั่นหรือต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดำเนินคดีเลยซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตเลยนะดังนั้นมันก็เอาไปใช้ตรงนี้ไปปราบคนที่เห็นแตกต่างและกลุ่มที่โดนหนักที่สุดนี่ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ทุกคนก็จะรู้สึกเชื่อมโยงได้ถึงความแรงหรือพม่าเนี่ยชัดเจนนักศึกษาเนี่ยเป็นกับผู้นำการต่อสู้หลายยุคหลายสมัยมากเลยจนทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่แล้วก็ถูกเผด็จการเล่นงานหรือถูกฆ่าตายมากโอกาส6ตุลาจึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันทั่วโลกมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นการสืบทอดเจตนารมณ์ตุลาในแง่นี้เนี่ยมันยังมีมุมที่เราต้องผลักดันไปได้เยอะเลยล่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแหละนักศึกษาก็เริ่มเห็นเหตุการณ์6ตุลามันเข้าใกล้เคียงกับชีวิตเขาทุกปีเพราะเขาก็เริ่มเห็นใช่ไหมพอเขาตั้งคำถามเขาก็ถูกปราบเขาก็เริ่มเข้าใจคนในรุ่นพี่ๆพวกเขาที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาก็เลยเห็นว่านี่มันเป็นความอยุติธรรมเป็นความป่าเถื่อนที่เขาจะต้องไม่ลืมแล้วรัฐก็ไม่สนใจที่จะระลึกถึงด้วยแหละนั่นแหละทำให้คนเลยต้องจำอยู่ใช่ไหมวันไหนที่รัฐระลึกถึงวันนี้อาจจะเริ่มเป็นวันธรรมดามากขึ้นก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็ยังจะเป็นวันที่จุดประกายให้คนต่อสู้กับรัฐอยู่ดีตราบใดที่ใช่ไหมยังถูกจำโดยประชาชนธรรมดาผมว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้อาจจะถูกปราบปรามถูกจับแต่จิตใจของคนมันไม่ได้ถอยลงนะถ้าเป็นหลายปีก่อนถูกจับไปทีนึงนี่เรื่องใหญ่มากจะมีคนซัพพอร์ตไหมวะอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ผมว่าคนเห็นใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็คนสนับสนุนพร้อมสนับสนุนเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะแม้สื่ออาจจะยังทำหน้าที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ในการนำเสนอใช่ไหมดังนั้นผมว่ามันก็มีความหวังมากขึ้นอยู่ดีแม้ว่าสถานการณ์อาจจะยังเลวร้ายอยู่ตอนนี้แต่เหตุการณ์จะอยู่ได้ยังไงถ้าหากไม่ได้รับการยอมรับจากคนในประเทศดังนั้นเหตุการณ์มีแต่ต้องนับวันหมดอายุแล้วล่ะ